ไวท์โซเชียลเป็นเสมือนคุณครูนำคำสอนอิสลามมาให้เราได้เรียนรู้ตลอดมามีบริการความรู้จากเหล่าคณาจารย์ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เสมือนเพื่อนมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังแบบมีสาระอย่างไม่น่าเบื่อเรามีละครสอนคนส่งให้พี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องเสมือนคนรู้ใจคอยปลอบโยนยามโศกเศร้าเรามีบริการส่งดุอามากมายให้ได้อ่านในสถานการณ์ต่างๆเป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งคำสอนของท่านนบีให้เราได้อ่านกันมีหะดีษนบีส่งให้ท่านได้อ่านต่างวาระต่างเวลาเป็นที่ปรึกษาขอให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พี่น้องสามารถส่งคำถามผ่านแชทแล้วจะมีอาจารย์ตอบกลับมาเป็นคลิปเป็นนาฬิกาแจ้งเตือนเวลาละหมาดในทุกๆวันแจ้งเตือนให้พี่น้องรู้เวลาละหมาดในแต่ละวันไฮไวท์โซเชียลเป็นเพื่อนคู่กายที่คอยเตือนใจใกล้ๆคุณأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับบรรดาท่านพี่น้องผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์วอชชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงอัลฮัมดุลิลลาฮฺวะชุกรูบิเนอะมะติลลาฮฺเป็นความโปรดปรานเป็นเนอะมะฮฺจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจมีความเป็นอยู่ที่เอาหลักการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้เนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกรูบิเนอะมะติลลาฮ์เราอยู่ในวันที่2ของเดือนซุลฮิจญะห์ปีฮิจเราะห์ศักราช1438ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฮิจเราะห์ก็คืออพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังนครมะดีนะห์เริ่มนับปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชตามหลักการอิสลามถ้าก่อนหน้านั้นไป13ปีท่านนบีได้รับวะฮยูได้รับบัญญัติอัลกุรอานให้ทำการเผยแผ่กับผู้คนทั่วๆไปในยุคที่ท่านนั้นเนี่ยในขณะที่ท่านนั้นมีอายุได้40ปีพำนักอยู่ที่นครมักกะฮ์แล้วก็ได้ทำการเผยแผ่บทบัญญัติต่างๆของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานเป็นเวลา13ปีที่นครมักกะฮ์จึงมีบัญชาใช้ให้ทำการฮิจเราะห์อพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์แล้วก็เริ่มนับฮิจเราะห์ศักราชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งณบัดนี้เนี่ยปีฮิจเราะห์ศักราชที่1438กำลังจะผ่านไปเราอยู่ในเดือนสุดท้ายเดือนที่12ที่มีชื่อว่าซุลฮิจญะห์ของปีนี้หลังจากหมดเดือนนี้แล้วก็จะเป็นฮิจเราะห์ศักราชที่1439เริ่มนับฮิจเราะห์ศักราชใหม่นะครับเวลาผ่านมาแล้ว1,000 กว่าปี 1,400 กว่าปีหลักการอิสลามนั้นตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงบอกเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้อัลอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งและจะไม่มีบทบัญญัติใดกฎระเบียบใดนะครับกฎกติกาการดำเนินชีวิตใดนะที่จะสูงส่ง
ไปกว่าอิสลามนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วและจะยังคงดำเนินอยู่แบบนี้ต่อไปจนถึงวันอวสานของโลกนี้วันสิ้นโลกนะครับนี่คือกฎหรือว่าการดำเนินไปของโลกดุนยาที่เรากำลังพำนักอาศัยอยู่นี้อีกไม่นานนะครับวันอวสานของมันก็จะมาถึงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นโลกที่เป็นโลกอาคิเราะห์เป็นโลกสุดท้ายโลกที่จะโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อยู่ตลอดไปนิจนิรันดร นะครับนั่นคือความหวังของเราที่เราจะไปพำนักอยู่ณสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้อย่างสุขสบายแล้วก็เป็นอมตะนะครับนิจนิรันดรนะครับนัสลูกัลลอฮุมมะมินซาลิกขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสนะฮะเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสี่ครึ่งโดยประมาณถึง5:50 นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ธรรมนูญแห่งชีวิตของเราพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายนะครับซึ่งสมบูรณ์มาแล้ว 1,400 กว่าปีนะครับที่ท่านนบีได้รับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าพระองค์ได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่ายังไม่ครบยังขาดนะฮะแสดงว่าคนละพวกกันไม่ใช่พวกเรานะครับถ้าเป็นพวกเราเนี่ยกุรอานเล่มนี้ฉบับนี้ที่เราศึกษาเรียนรู้กันอยู่นั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหากแต่ว่าสติปัญญานะฮะความรู้อันน้อยนิดของพวกเราต่างหากที่ยังไปไม่ถึงเพียงเศษเสี้ยวของคัมภีร์เล่มนี้ของอัลกุรอานของคำพูดของพระผู้สร้างคำพูดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสนะฮะก็จะเป็นซูเราะห์อัรเราะห์มานนะฮะซูเราะห์อัรเราะห์มานที่เราก็คุ้นเคยกับคำว่าอัรเราะห์มานมาตั้งแต่แรกๆนะเพราะเราจะอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานีอัรเราะห์มานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานีเวลาที่เรียกเปล่าๆไม่มีคำมาเชื่อมติดอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็จะเป็นอัรเราะห์มานูนะครับอัรเราะห์มานูเวลาเราอ่านในอ่านในอายะห์ที่บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถูกบังคับสระข้างหน้าก็ถูกรวบนะถูกข้ามด้วยกฎการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานีถูกบังคับสระด้วยกฎการอ่านหรือว่าหลักไวยากรณ์หรือว่าหลักภาษาของภาษาอาหรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จะได้เพิ่มรายละเอียดในความรู้ของเรานอกจากการอ่านอย่างเดียวเราก็พิจารณาถ้อยคำต่างๆที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็ความหมายนะครับมาดูภาพอินเสิร์ตกันเลยเราจะอ่านทบทวนกันก่อนจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ว4ภาพอินเสิร์ตด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็อ่านทบทวนกันก่อนนะฮะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอละกัลอินซานอัลลัมะฮุลบะยานอัชชัมซุวัลกอมะรุบิฮุสบานوالنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ครั้งที่แล้วถึงนี่นะฮะ23วันนี้เอาภาพเดียวแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้อ่านย้อนนิดนึงนะครับย้อนกลับไปของครั้งที่แล้วจะได้คล่องขึ้นนะฮะแต่ว่าซูเราะห์นี้เนี่ยง่ายกว่าซูเราะห์อัตตักวีรนะครับถึงแม้ว่าจะมีมักรอดที่อาจจะมียากๆบ้างแต่ก็ง่ายกว่านะแล้วก็มีอายะที่ซ้ำก็คืออายะฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานนะวันนี้เราก็จะเอาสัก1ภาพนะครับอันนี้น้อยด้วยนะฮะ5อายะแต่พรุ่งนี้ค่อยขยับมาอีก4นะครับถึง32ทบทวนเรื่องของเนื้อหาก่อนนะฮะทบทวนเรื่องของเนื้อหาก่อนว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอะไรนะครับอัรเราะห์มานก็เป็นพระนามเป็นชื่อของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อนึงหรือว่าพระนามหนึ่งนะครับที่มีอยู่ด้วยกัน99พระนามที่เราจะเห็นเวลาเปิดอัลกุรอานเล่มเก่าๆบักดาดีเปิดที่ปกมานะฮะที่เป็นช่องๆตารางๆนะก็จะเริ่มตั้งแต่อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลมะลิกอัลกุดดุสอัสสลามอัลมุมินอัลมุไฮมินนะไปจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายเนี่ยนะครับอัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณาปราณีนะครับอัลลามัลกุรอานผู้ทรงสอนอัลกุรอานคอละกอลอินซานผู้ทรงบังเกิดมนุษย์อัลลามะฮุลบายานผู้ทรงสอนเขาให้รู้จักการพูดการบายานการเปล่งเสียงออกมานะครับอัชชัมซุวัลกอมะรุบิฮุสบานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยพระองค์ได้ให้มันโคจรไปตามวิถีที่พระองค์เนี่ยได้คิดคำนวณแล้วก็กำหนดให้มันได้
ได้โคจรของมันไปตามนั้นนะครับด้วยผ่านการกระบวนการคิดคำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะฮะแต่ไม่ใช่การคิดคำนวณแบบที่มนุษย์มีอยู่เนี่ยมนุษย์มีอยู่เนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนิดๆเท่านั้นเองนะฮะเพื่อให้รู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยทรงมีคุณลักษณะอย่างไรนะเริ่มจะขอมาอัพด้วยนะครับเดี๋ยวหาเวลาเช็คไอตัวแปลงสัญญาณนิดหนึ่ง การที่อัลลอฮ์ให้เรามีลักษณะนะอย่างเช่นการมองเห็นการได้ยินการพูดการมีชีวิตนะครับก็เพื่อให้รู้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรแต่ว่าคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงนิดเดียวนะฮะนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันว่าภูเขาเนี่ยมันใหญ่ทะเลเนี่ยมันใหญ่แต่ว่ามันก็อยู่ในโลกแสดงว่าโลกเนี่ยมันก็ใหญ่กว่าภูเขาใหญ่กว่าทะเลนะครับแล้วไอ้โลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ลอยอยู่ในอากาศมีกลุ่มเมฆต่างๆนะครับหุ้มห่ออยู่แล้วก็เลยไปจากเมฆนี้ก็มีอากาศมีชั้นบรรยากาศต่างๆอีกนะฮะจากโลกที่เราเห็นว่ามันใหญ่ภูเขามันใหญ่ทะเลมันใหญ่แล้วโลกมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็ท้องฟ้าที่มันเวิ้งว้างนี่มันก็ใหญ่กว่าไปอีกแล้วเราก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างนะฮะจะทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับในเรื่องของตำรับตาราทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทรงยิ่งใหญ่เนี่ยใหญ่สุดๆเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของซาตแล้วก็ซิฟัตก็คือลักษณะซาตก็คือเรือนร่างหรือว่ารูปร่างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะไม่ใช่แบบเราแบบเราเนี่ยบางทีเราอาจจะสร้างตึกใหญ่ๆได้นะครับแต่ว่าเวลาสูงเกินตัวเรานี่ก็ต้องใช้นั่งร้านแล้วจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะครับต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมานะต้องมีเครนนะครับเพื่อที่จะเอาขนปูนขนอะไรขึ้นไปในชั้นสูงๆนะชั้นล่างนี่ถ้าสูง3เมตรเนี่ยตัวเราก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับต้องไปยืนบนนั่งร้านเพื่อที่จะก่ออิฐโบกปูนขึ้นไปนะอันนี้รูปแบบของมนุษย์รูปแบบที่อยู่ในดุนยาแต่การสร้างสรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพียงอัลลอฮฺบอกว่ากุนจงปรากฏจงเป็นขึ้นมาไฟยากูลมันก็จะปรากฏก็จะเป็นขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราบอกว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺใหญ่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องหาอะไรไปเทียบหรอกนะคิดไปไม่ถึงความคิดของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงได้นะครับนี่ แล้วผลงานของพระองค์ก็คือฟ้าและแผ่นดินที่อัลลอฮ์จะบอกในกุรอานเสมอๆให้เราคิดพิจารณาใคร่ควรเพื่อการศรัทธาที่มั่นคงที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ดูนะครับต่อมาวันนัจมูวัชยารุยัสยูดานอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าต้นไม้แล้วก็บรรดาต้นไม้เล็กๆต้นอ่อนๆผักหญ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะยัสยูดานมันทั้งสองเนี่ยได้คารวะได้สุญูดนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซะมาอ์อะรอฟะอะฮาวะวะฎออัลมีซานแล้วก็ส่วนของท้องฟ้านั้นเนี่ยพระองค์ได้ยกมันสูงแล้วก็ได้วางมันไว้อย่างได้มาตรฐานวางมันไว้อย่างสมดุลนะครับแล้วก็ในอายะต่อมาเปิดผิดอัลลาตัตโกฟิลมีซานเพื่อท่านทั้งหลายนั้นจะได้ไม่ละเมิดในเรื่องของความสมดุลความมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชั่งตวงวัดหรืออะไรต่างๆที่ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยานี้ที่มันเป็นมาตรฐานแล้วในทุกๆเรื่องนะครับก็จะต้องยึดถือเอามาตรฐานนั้นนะครับอย่าได้ล่วงละเมิดนะฮะเช่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกตัวอย่างเอาท้องฟ้าแผ่นดินอะไรต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยนะครับพระองค์ได้สร้างมันเนี่ยอย่างได้มาตรฐานได้ก็มีความสมดุลนะครับวะกีมุลวัซนะบิลกิสติวะลาตุคซิรุลมีซาน
อัลเลาะห์บอกว่าให้ดำรงไว้นะครับให้ยึดมั่นเอาไว้ให้รักษาเอาไว้เรื่องของการเรื่องของตาช่างเรื่องของมาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยความเที่ยงธรรมอย่าให้มีการขาดตกบกพร่องนะฮะวัลอัรฎอวะดอฮาลินอานามสำหรับโลกหรือแผ่นดินนี้อัลเลาะห์ให้มันอัลเลาะห์ได้วางบนมันเนี่ยนะครับบรรดาสรรพสิ่งต่างๆที่จะยึดติดเกาะอยู่บนโลกหรือแผ่นดินเนี่ยนะฮะฟีฮาฟาเกฮะตูวันนัคลูซาตุลอัคมามนะครับมันก็จะมีผลไม้มีต้นอินทผลัมที่ลักษณะของมันเนี่ยมันซ้อนกันเป็นอะไรเป็นเถาเป็นพวงนะครับเป็นเครืออะไรแบบนี้นะฮะใหญ่ๆบ้านเราก็จะมีกล้วยมีปาล์มอะไรต่างๆนะฮะ อย่างของซาอุดีเขาก็มีอินทผลัมนะครับที่มันออกผลมาอย่างมากมายเพื่อให้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับมนุษย์นะครับต่อมาวัลฮับบุซุลอัสฟิวัรรอยฮานนะครับแล้วก็มีเมล็ดที่มีเปลือกและรำแล้วก็มีที่มีกลิ่นหอมนะฮะฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานผ่านไป12อายะห์อัลเลาะห์ก็ตั้งคำถามว่าแล้วบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานด้วยบุญคุณหรือว่าด้วยความโปรดปรานอันไหนหรือตุกัซซิบานที่เจ้าทั้งสองนั้นเนี่ยปฏิเสธพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมนุษย์และยินเนี่ยปฏิเสธนะความดีหรือบุญคุณหรือความโปรดปรานอันไหนมันทำให้ไม่ศรัทธาทำให้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นคำถามที่คิดต้องคิดแล้วก็ตระหนักแล้วก็ใคร่ควรแล้วก็นำมาสู่การเชื่อมั่นศรัทธานะครับกอลกอลอินซานมินซอนซอลินกัลฟะคอร์นะครับอัลเลาะห์ได้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยจากดินเหนียวนะครับซึ่งมันจะกัลฟะคอร์มันจะมีเสียงเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาวะคอลกอลยานมินมาวะคอลกอลยานมินมาริจิมมินนาร์แล้วก็ได้สร้างยินนะครับจากเปลวของไฟนะครับจากเปลวไฟฟะบิอัยอาลายร็อบบิกุมาตุกัซซิบานแล้วบุญคุณอันไหนล่ะนะฮะที่ทำให้เจ้าทั้งสองคือยินและมนุษย์เนี่ยปฏิเสธนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวรรคที่17นะฮะร็อบบุลมัชริกอยเนวะร็อบบุลมัฆริบัยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งทิศตะวันขึ้นนะครับตะวันออกทั้งสองแล้วก็มัฆริบัยทิศตะวันตกทั้งสองนะฮะวรรคที่18นะฮะฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานนะฮะดังนั้นบุญคุณอันไหนหรือที่ทำให้เจ้าทั้งสองในปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้ามารอญัลบะฮรอยนิยัลตะกิยานอัลเลาะห์ได้ให้น่านน้ำทั้งสองเนี่ยนะครับมาบรรจบกันก็คือทะเลและแม่น้ำนะฮะไบนะฮูมาบัรซะคุลลายะบะกิยานแต่ว่ามันทั้งสองเนี่ยจะไม่ผสมกันน้ำทั้งสองเนี่ยนะครับทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยมันจะไม่ผสมกันมันจะมีปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าแรงตึงผิวนะครับต่างคนก็ต่างอะไรต่างอยู่นะครับแต่ว่ามันมาติดกันนะครับแต่ว่าไม่ผสมกันนะครับฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานดังนั้นด้วยบุญคุณอันไหนหรือที่เจ้าทั้งสองคือมนุษย์และยินเนี่ยปฏิเสธนะครับต่อความโปรดปรานต่อบุญคุณอันนั้นยะคุรูจูมินฮุมัลลุลุอวันมัรญานนะครับในท้องทะเลหรือแม่น้ำเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้มีลุลูนะครับก็คือ ไข่มุกนะลุลูไข่มุกแล้วก็มัรญานก็คือปะการังนะครับที่เป็นความสวยงามแล้วไข่มุกก็มีมูลค่าด้วยนะฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานดังนั้นด้วยบุญคุณอันไหนสิ่งไหนอย่างไหนล่ะนะครับที่เจ้าทั้งสองคือมนุษย์และยินเนี่ยนะฮะได้ปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าอ่านแล้วพิจารณาแล้วใคร่ควรนะแล้วได้รับฮีดายะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าใครก็ตามนะฮะถ้าได้รับฮีดายะรับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาอ่านกุรอานแบบนี้แล้วคิดพิจารณาใคร่ควรเกิดความรู้แล้วเนี่ยนะครับก็จะศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็หันมาปฏิบัติตามหลักการของพระองค์นั่นก็คือหลักการอิสลามนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหลังละหมาดฟะญัรหรือว่าละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาดูวันนี้เราจะอ่าน
อีกสัก5อายะนะครับ1ภาพอินเสิร์ตก็ไปช้านิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่ออีกภาพนึงนะครับจะได้อ่านได้คล่องขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วเดี๋ยวถ้าจบปุ๊บเนี่ยไงเดี๋ยวอ่านทบทวนอีกครั้งนึงแล้วค่อยขยับไปซูเราะห์อื่นๆช่วงนี้ปลุกทุกๆคนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์นั้นมีบุญคุณมากมายต่อเรานะครับทรงสร้างเรามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะแล้วก็ต้องการที่ให้เรานั้นเป็นบ่าวที่จงรักภักดีจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์อันบรมสุขซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสเตรียมไว้ปลุกทุกคนขึ้นมาเลยครับเพื่อที่จะได้เข้าพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากันวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประสบกับบรรดาท่านพี่น้องผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์วอชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัชชุกรูบิเนอะมะติลลาฮ์รำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในทุกเมื่อเชื่อวันที่เราได้มีโอกาสลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้หลับหลังจากที่เราได้หลับไปนะฮะซึ่งมันจะเป็นเสมือนกับคล้ายๆกับการตายของเราแต่เป็นการตายในแต่ละค่ำคืนเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยเราก็จะกล่าวดุอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตนาเรารำลึกเราสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผู้ซึ่งอะห์ยานาให้เรานั้นได้มีชีวิตได้ลืมตาขึ้นมาอยู่ในดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งบะอ์ดะมาอามาตนาหลังจากที่เราเนี่ยได้ตายนะครับวิญญาณเนี่ยมันจะออกจากร่างแต่ว่าร่างกายยังทำงานการเต้นของหัวใจยังทำงานอยู่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็กลับเข้ามานะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตนาวะอิลัยฮินนุชูรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปยังพระองค์นะครับกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะมีบทรำลึกต่างๆซึ่งมาจากแบบอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงส่งมานั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นเนี่ยได้พยายามที่จะมีการคิดใคร่ควรรำลึกนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์นั้นได้ฮิดายะห์ได้ชี้ทางนำได้เตาฟีกได้ช่วยเหลือในการให้เรานั้นเนี่ยได้อยู่ในแนวทางของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์วะชุกรุบิเนอะมะติลลาห์ขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์นะฮะก็เป็นวันศุกร์ที่25สิงหาคมทีนี้ก็2560นะฮะแล้วก็เป็นวันที่จะมีรายการพิเศษก็คือรายการภารกิจผู้ศรัทธารวมถึงวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์อีก1วันนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ในแต่ละเดือนในช่วงของปลายเดือนวันศุกร์วันเสาร์
เราก็จะมีรายการภารกิจผู้ศรัทธานะชื่อรายการนี่ก็ชัดเจนนะครับภารกิจนะฮะภารกับกิจการของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือนอกจากเราได้ปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ที่เป็นการส่วนตัวแล้วการละหมาดละหมาดซุนนะห์การถือศีลอดการทำความดีต่างๆมีอิบาดะห์ที่ส่งผลต่อส่วนรวมอีกหลายๆเรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการบริจาคเรื่องของสังคมสงเคราะห์และเรื่องของการการดะวะการเผยแผ่การทำความเข้าใจว่าชีวิตที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปถึง5ทุ่มนะครับ6โมงเช้าไปจนกระทั่งถึง5ทุ่มทั้ง2วันนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้กับรายการภารกิจผู้ศรัทธาเชิญชวนพี่น้องติดตามรับชมแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเรานะครับมีส่วนร่วมด้วยการโทรเข้ามาบริจาคนะหรือว่าแนะนำบอกต่อนะบอกโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนฝูงคนที่รู้จักวันนี้นะวันนี้วันศุกร์กับพรุ่งนี้วันเสาร์มีรายการภารกิจผู้ศรัทธาถ้ามีความสามารถนะครับมีความสามารถที่จะทำงานด้านการดะวะการเผยแผ่อิสลามได้นะครับด้วยการบริจาค ก็เราก็โทรไปบอกเขานะครับเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์ก็ตอนนี้ช่วงนี้พระหัสกับศุกร์นะครับเราอยู่ที่ซูเราะห์อัรเราะห์มานนะฮะมาดูภาพอินเสิร์ตกันเลยอ่านไปพร้อมๆกันสัก1รอบก่อนนะครับจากที่เราได้ เรียนรู้กันมาแล้วนะฮะเอาเป็นสำเนียงของอิหม่ามซุเดซูเรมนะครับที่เราเรียนรู้กันในช่วงของวันพุธนะฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมประมาณนี้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้เป็น2วรรคนะฮะก็เป็นวรรคอิสระก็ขึ้นให้ถูกนะครับอะอูซุบิลลาอะอูซุบิลลานะฮะจำตรงนี้ไว้ถ้าใครจะเอาสำเนียงนี้นะฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم มันจะฟังแล้วกระชั้นกระชั้นนะครับก็จะเกิดความรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีสปิริตนะตื่นตัวนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็เรียงไปนะฮะ1 2 3 4อัรเราะห์มานนะฮะเสียงตรงท้ายๆเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปอัลลัมัลกุรอานอันนี้ก็จะต่ำลงมานิดนึงคอละกอลอินซานวรรค4ก็จะต่ำสุดอัลลัมะฮุลบะยานแล้วก็หมดละ1ชุดนะฮะชุดที่2ก็เรียงไป1 2 3 4อัชชัมซุวัลกอมะรุบิฮุสบานทีนี้ถ้าเราเพิ่มอะไรเพิ่มอรรถรสนะฮะมีเสียงสูงเสียงต่ำเข้าไปเยอะหน่อยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอัชชัมซุวัลกอมะรุบิฮุสบานก็ได้นะฮะวันนัจมุวัชชะญะรุยัสญุดานวัสสะมาอ์รฟะฮาวะวะฎอะลมีซานวรรค4ก็ลงอัลลาตะตะกอฟิลมีซานเสียงจะต่ำลงมาโดยเฉพาะยิ่งตรงท้ายวรรคเนี่ยก็จะฟังได้ชัดเจนมากขึ้นวรรคหนึ่งวะกีมุลวัซนะบิลกิสฏิวะลาตุคซิรุลมีซานเช้าๆมันยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะปากลิ้นอะไรนี่มันยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยวรรคหนึ่งนะครับวะกีมุลวัซนะบิลกิสฏิวะลาตุคซิรุลมีซานประมาณนี้ก็ได้นะครับวัลอัรฎอวะดออะฮาลิลอะนามวรรคสามฟีฮาฟากิฮะตุวันนะคลุซาตุลอะกมามวรรคสี่นะก็ลงมาوالحب ذو العصف والريحان ก็ขึ้นวรรคหนึ่งใหม่ فبأي آلاء ربكما تكذبان
วรรค2ขอละกอลอินซานะมินศอลศอลินกัลฟัคอรวรรค3วะคอละกอลจานนะมิมมาริจิมมินนารวรรค4فبأي آلاء ربكما تكذبان وقت 1 رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وقت 3مرج البحرين يلتقيان วรรค 4 ก็ลงมา بينهما برزخ لا يبغيان วรรค 1 فبأي آلاء ربكما تكذبان วรรค 2يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان วรรค 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان วรรค 4 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ขึ้นวรรค 1 ใหม่فبأي آلاء ربكما تكذبان วรรค 2 كل من عليها فان วรรค 3 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام วรรค 4فبأي آلاء ربكما تكذبان เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้คล่องๆนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราจะดูเรื่องของสำเนียงนะฮะ เอาวรรคเดียวนี่นะฮะวรรคฟาบิไออาลาถ้าเราอ่านเป็นวรรคที่หนึ่งของสำเนียงที่เราเรียนรู้กันในวันพุธเนี่ยนะอิหม่ามสุเดชสุเรมอีกหลายท่านด้วยกันนะครับส่วนมากจะเยอะเป็นที่นิยมนะครับวรรคหนึ่งฟาบิไออาลาอิรับบิกุมาตุกัซซิบานตรงท้ายๆเนี่ยก็จะขึ้นไปท้ายๆเนี่ยนะครับซิบานซิบานแล้วแต่นะฮะ ต่อไปเราจะอ่านวรรค2แต่ว่าประโยคเดิมนะครับเอาใหม่วรรค1ฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานมีไอ้นั่นเยอะนิดนึงนะวรรค2فبأي آلاء ربكما تكذبان วรรค2เนี่ยจะต่ำลงมาไม่เท่าวรรค1นะฮะวรรค3 فبأي آلاء ربكما تكذبان นะลงมาอีกพอวรรค4فبأي آلاء ربكما تكذبان นะฮะ4วรรคเนื้อหาเดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าเราอ่านโดยให้มีสำเนียงเนี่ยที่ต่างกันนะครับแล้วก็ชุดที่เราเรียนเนี่ยนะฮะ1ชุดก็4วรรค4วรรคลองฟังดูใหม่อีกครั้งนึงเรียงเลยนะฮะ1 2 3 4فبأي آلاء ربكما تكذبان อันนี้เป็นของวรรคหนึ่ง فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وقصي فبأي آلاء ربكما تكذبان เนี่ยนะฮะก็อันนี้แหละคือเรื่องของสำเนียงนะครับที่มันมีมานมนานแล้วนะฮะแล้วก็กุรอานลงมาก็ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรนะครับแต่ว่าต้องให้มันเป็นอาหรับนะฮะเนื่องจากว่าเป็นภาษาอาหรับและกฎกติกาก็คือวิชาตัจวีดเนี่ยก็จะมีอยู่ที่จะบังคับให้การอ่านเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะฮะ ยังคงรักษาจังหวะหรือว่ารักษาจังหวะรักษาเสียงเดิมเอาไว้นะฮะนั่นคือวิชาตัจวีดเนี่ยมากำกับดูแลนะครับมากำกับดูแลการอ่านกุรอานเนี่ยให้ได้ต้นฉบับเดิมให้ได้เสียงเดิมนะฮะ เดี๋ยวเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้คล่องๆนะฮะทีนี้ ทีนี้ก็เดี๋ยวตรงที่เอาอายะที่13แล้วกันนะครับ13เป็นต้นไปถึงของเมื่อวานแล้วเดี๋ยวจะได้ต่อกันสำหรับวันนี้นะฮะทีนี้เอาแล้วแต่นะครับใครถนัดแบบไหนก็เอาสำเนียงที่ตัวเองถนัดแต่ว่าพยายามให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เกิดเสียงมักรอดหรือว่าการหน่วงเสียงนะครับแล้วก็หุกกลม5แล้วก็ความสั้นความยาวนะฮะเอาให้ถูกต้องฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبانرب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيانفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فانويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان เดี๋ยววันนี้เราจะต่อภาพนี้นะฮะมี4อายะ يسأله من في السماوات والأرضكل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلانفبأي آلاء ربكما تكذبان ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหลังฟะยัดหลังละมาซุบฮีค่อยมาดูเรื่องคำแล้วก็ตะจวิดนะครับ يسأله من في السماوات والأرض
كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان เท่ากับเพิ่มมา2อายะห์นะครับยัสอะลูฮูมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิกุลละยอมินฮุวะฟีชะนแล้วก็ซะนัฟรุกุละกุมอัยยูฮัสซะกอลันอีก2อันอีก2อายะห์ก็จะเป็นฟะบิอัยอาลาอีนะครับเอาละฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันในช่วงหลังละหมาดฟะยัดละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็ปลุกทุกๆคนขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เป็นวันที่เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันที่เป็นนายของวันอื่นๆแล้วก็เป็นวันที่อยู่ใน10วันอันประเสริฐนะครับต้นเดือน10วันของต้นเดือนซุลฮิจญะห์เดือนสุดท้ายตามปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชนะครับก็น่าจะมีอะไรที่มันพิเศษนะครับที่ในครอบครัวเราในบ้านเราในสังคมเรานะตอนนี้ไว้กำลังพยายามนะครับที่จะปลุกกระตุ้นให้เรารับรู้ว่าอะไรวันไหนนะครับที่มีอะไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักละหมาดซุบฮีกันก่อนนะเดี๋ยวหลังซุบฮีค่อยมาว่ากันต่อบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู